สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสองหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยตกลงไปนะฮะ17จุดคือช่วงนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยนะครับสลับกันไปเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าโอ้โหหมดกําลังใจละตลาดจะต้องหลุดแน่เลยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเมื่อไหรที่เราบูลลิสกับตลาดก็มีแรงขายครับวันนี้จริงๆแล้วในไทยเองมีงานสัมมนาใหญ่อยู่งานสัมมนาหนึ่งนะครับ ที่บอกว่างานสัมมนาหใหญ่เพราะว่ารวมคนตลาดทุนทั้งหมดนะครับคนที่พูดเปิดก็คือนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประลัดการวูงการคลังไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมบรกประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับและอีกหลายๆคนคือพูดง่ายๆคือคนส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดทุนเนี่ยอยู่ในงานนี้ทั้งหมดที่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าภาพ เนื้อหาจริงๆแล้วเท่าที่ฟังบทสรุปเข้ามาเนี่ยนะครับง่ายๆก็คือว่าทุกคนก็พยายามจะพูดภาพใหญ่ในมุมของการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาตลาดทุนอันนี้คือประเด็นหลักที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนหวังพร้อมๆกันหรือหวังเหมือนๆกันเนี่ยก็คือว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจากโครงการภาครัฐจากการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ซึ่งถ้าถามว่ามุมมองลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับนักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปคล้ายๆกันนะครับผมก็เคยมีมุมมองว่าครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจต้องฟื้นตัวเพราะโครงการภาครัฐแต่เมื่อหลายๆคนมองพร้อมๆกันเนี่ยใจผมนี่ชักค่อนข้างกังลวลละคือต้องยอมรับถ้าเรามองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยนะครับช่วงการรับช่วงต่อของรัฐบาลช่วง,วงนี้เนี่ยหลังจากเราเล่นกีฬาสีติดกันมาหลายปีก็เป็นช่วงตกต่ํา ทางเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะรัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามานะครับอันนี้เรื่องจริงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการรับช่วงในช่วงรัฐบาลชุดนี้มีข้อได้ี2สองเรื่องครับ 1. นึ่ง้ำมันต่ําที่สุดเป็นประวัติการซึ่งทําให้ต้นทุนในการทำธุรกิจต่ำสอดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของสินค้าเกษตรที่ตกต่ําด้วยแต่ปรากฏว่าการฟื้นตัว ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจฟื้นนะครับไม่ใช่ไม่ฟื้นแต่ฟื้นช้ากว่าที่ทุกคนตั้งความหวังไว้เพราะฐานปีก่อนๆมันต่ำม,มากฮะอย่างเช่นฐานปี57ถ้าผมจำไม่ผิด0.7หรือ0.9เพราะฉะนั้นปี58การที่จะโตมา2.8เนี่ยมันมันหมูอะฮะเพราะว่าฐานมันต่ำปี59ปีนี้ทุกคนตั้งความหวังว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก 3. 5เปอร์เซ็นต์ถ้าพูดเอาใจรัฐบาลหน่อยก็3.5ถึง4 ถ้าพูดไม่เอาใจก็3มถึงสานะครับเอาสมมติ3.5มจนแล้วกันสิ่งที่ผมกังวลณจุดนี้ก็คือว่าตอนนี้ทุกคนหวังขึ้นปีหลังหมดฮะรวมทั้งผมด้วยนะนะครับรวมทั้งผมด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ตั้งใจทําไว้เกิดไม่ได้ผลขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านเนี่ยเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเมกะโปรเจกต์หรือเรียกว่าสนุประโพขนาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เยอะมากมายมหาศาลนะครับถึงวันนี้ต้องบอกว่าเราเห็นภาพจริงน้อยกว่าข่าวคือข่าวก่อนหน้านี้เยอะมากฮะจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่ภาพจริงณเวลานี้ในการเริ่มทําจริงๆน้อยกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับหลายคนก็ตั้งเครื่องหมายคาถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วลักษณะของการใช้เงินภาครัฐ โดยรัฐบาลลาักษณะนี้น่าจะง่ายกว่ารัฐบาลที่มาจาัดนักการเมืองหรือไม่นะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองผมก็สนับสนุนให้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้โครงการภาครัฐหรือการใช้ลงทุนภาครัฐฮะเพราะง่ายเร็วและก็เห็นผลไม่ต้องไปหวังพื้นแต่มีอีกหลายโปรเจกต์ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็เป็นห่วงและผมก็เชื่อว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เป็นห่วงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ ความคาดหวังให้นักลงทุนหรือให้ประชาชนใช้เงินหรือให้ประชาชนมีความเชื่อว่าเศรีและกล้าใช้เงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องของการใช้นโยบายการคลังหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่จุดนี้แหละผมไม่มั่นใจเพราะผมเคยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคนที่จะใช้เงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเงินไปวางให้เขาแล้วเขาจะกล้าใช้นะฮะ คนที่กล้าใช้หรือคนที่จะใช้เงินเขาต้องเชื่อว่าอีก2อาปีเศรษฐกิจเขาจะดีเขาจะหาเงินได้แต่ทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสินค้าเกษตรทางตรงก็คือเป็นพี่น้องเกษตรกรโดยตรงทางอ้อมก็คือขายของให้เกษตรกรขายปุ๋ยให้เกษตรกรหรือเป็นบริษัทที่ต้องรับภาระของเกษตรกรอะไรเงี้ยฮะนี่คือทางอ้อม พอพืชผลทางเกษตรตกเนี่ยนะครับอย่างหลายวันก่อนตอนผมไม่อยู่เนี่ยนะครับเรื่องราคายางเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกฮอตจริงๆใครจะกล้าใช้เงินอันนี้คือโจทย์ที่ที่ที่ผมค่อนข้างกังวลวันนี้ฟังงานสัมมนาต้องบอกเป็นงานสัมมนาใหญ่ประจําปีเลยนะครับถามว่ามีอะไรแตกต่างจากที่คิดไว้ไหมผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างเพราะต้องยอมรับตรงๆนะในงานสัมมนาใหญ่ๆอย่างนี้มี มีนายกรัฐมนตรีอยู่มีประลัดกระทรวงกรารคลังอยู่มีผู้ใหญ่หลายท่านอยู่ผมว่าไม่มีใครกล้าพูดในมุมลบนะครับเอาตรงๆเลยนะฮะไม่มีใครกล้าพูดในมุมลบนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาข่าวที่ออกมาในวันนี้เนี่ยแล้วผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ในสื่อสิ่งพิมพ์น่าจะมีการสิ่งพิมพ์ไม่ค่อยมีมุมลบเท่าไหร่นะครับบทสรุปก็คือกังวลเศรษฐกิจต่างประเทศเอางี้ดีกว่าเอา,า,เอาง่ายๆเลยความเสี่ยงอยู่ที่ต่างประเทศในไทยครึ่งปีหลังจะฟื้น นะครับส่วนใหญ่ไปมุมนี้หมดนะครับแล้วก็ให้มุมเศรษฐกิจในไทยจะโต3.5%หรือมากกว่าเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ในงานสัมมนาใหญ่ซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วดูรอบข้างจริงดูเศรษฐกิจโลกจริงๆสถานก,การณ์รอบข้างตอนนี้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดคิดกันนะฮะต้องยอมรับนะครับเราไม่เคยคิดว่าน้ํามันจะลงมา30ดอลลาร์ต่อบาลเร็ว เราไม่เคยคิดว่าทั้งๆน้ำมันลงทั้งๆเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นแต่สหรัฐเมกากล้าขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือว่าความผันผวนในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะส,สงครามค่าเงินแล้วล่าสุดคือแข่งกันอ่อนค่านี่คือความผันผวนที่ผมคิดว่าหลายคนไม่เคยคิดไว้นะอาจจะเคยคิดว่าหลังจากมีเหตุการณ์แล้วแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการคิดไว้ เพราะฉะนั้นไอการที่เราจะมองว่าเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นปี2559เป็นไปอย่างสัมนาวันนี้ซึ่งเดิมผมเคยคิดอย่างนั้นว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีผมชักเริ่มรู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นหน้าที่จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลและผมเข้าใจเขาก็พยายามทํากันอยู่นะฮะแต่แปลกใจจริงๆว่าไอเรื่องโครงการภาครัฐทั้งหลายเนี่ยที่มันควรจะเร็วทําไมไม่เร็วนะครับถ้าเร็วและแรงผมว่าจะเป็นส่วนช่วยสําคัญในหลายๆอย่าง อย่าเพิ่งไปคิดครับหลังล่าสุดบอกว่าโอ้โหเราเก็บภาษีเก็บรายได้เข้าประเทศไตรมาสหนึ่งทะลุปเป้าก็คุณได้จากประมูล 4G ่อะฮะลองไปดูว่าการเก็บภาษีจริงๆเนี่ยจากรายได้ในเรื่องของการทำงานจริงๆรไตรมาสหนึ่งมันต่ำกว่าที่คิดแค่ไหนดูจากแวดก็ได้นะครับผมโดยส่วนตัวตอนนี้คนเข้าฐานภาษีคนเข้าฐานภาษีเยอะขึ้นคนเข้าเรื่องแวดเยอะขึ้น แต่การเติบโตในเรื่องของการเก็บภาษี vat ผมไม่มั่นใจว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าเพือเพอจะลดลงเพราะตอนนี้เนี่ยการดูไปรอบข้างในเรื่องของเศรษฐกิจแรงซื้อบาบางมากครับต้องยอมรับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่อาจจะไม่มีบทสะท้อนในเรื่องของการทํางานจริงๆออกมาในงานสัมมนาวันนี้แต่ผมเชื่อว่าหลายคนเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแม้แต่หน่วยงานของรัฐก็ตาม ผมว่าจุดนี้แหละฮะจะเป็นจุดใหญ่แล้วก็ผมว่าจะเป็นการบ้านใหญ่ของทีมเศรษฐกิจตลาดหุ้นก็เหมือนกันครับถ้าครึ่งปีหลังฟื้นตัวได้อย่างที่ทุกคนหวังซึ่งผมก็หวังอย่างนั้นนะครับครึ่งปีหลังหุ้นดีแน่ฮะไม่ต้องกลัวนะครับพันสเป็นจุดต่าสดุดพันหกพันห้ามันเห็นแน่นอนแต่ถ้าครึ่งปีหลังมันไม่เป็นอย่างที่ทุกคนหวังและมันจะรู้ในช่วงประมาณไตรมาสท,ที่สองว่าครึ่งปีหลังมีหวังหรือเปล่าตรงนี้คือปัญหานี่ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนตลาดหุ้น นี่คือจุดสําคัญของเศรษฐกิจไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับวันนี้ปรับตัวลดลงแรงนะครับ17.44จุดปิดที่ระดับ1,245.85ปริมาณการซื้อขาย46,226ล้าน1ิอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ประทอลงไป13บาทอันดับ2กตสิกรไทยลงไป5บาท50อันดับ3 a d แอดวาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ4 AOT บวกไป2บาท อันดับ5นะครับปู๋ยสเปนไทยลงไป6บาทอันดับ6 BEM ลงไป20สตางค์อันดับ7 Jasmine บวก2สตางค์อันดับ8ไทยพณิชย์ลงไป5สตางค์อันดับ9กรุงไทยลงไป50สตางค์อันดับ10 PTTGC นะครับลงไป2บาท75สตางค์สุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับวันนี้ สาบันในประเทศขาย1,265ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย834ล้านต่างชาติขาย1,074ล้านในประเทศซื้อ3,175ล้านตราดหุ้นในแถบเอเชียนะครับวันนี้นิกเกอตลงไปจุดหาสเปอร์เซ็นต์หางเสงลงไป1.5เปอร์เซ็นต์สเตทฮามสิงคโปร์ลงไปจุเปอร์เซ็นต์จาการ์ตาบวกไปจุดเโซโคอมสิตเกาหลีใต้ลบไป1.1%ไต้หวันบวกไปจุดเปอร์ ส่วนทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปครับเราไปดูเลยครับล่าสุดตอนนี้ดักกิลมมนลบไป1.2% c a c 40ลบไป1.6%ึุตฟซี่ร้อยครับลบไป1.4%ดาวโจนส์ฟิลเจอร์ตอนนี้ลงถล่มทลายครับ260จุดนขนาดนี้คือนี่สงสัยดาวโจนเละฮะนะครับเรามาดูทางของตลาดหุ้นอ่าโทษฮะราคาน้ำมันฮะ โอ้โหดูให้ดีนะครับเวทเทิรซตอนนี้29.61ดอลลาร์ต่อบาทเร็วย่าหลุด30นะฮะเบรนท์ทะเลเหนือ29.72ดอลลาร์ต่อบาทเร็วส่วนทองคำครับ1,081ดอลลาร์ต่อออนครับเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับทองคำแท่ง96.5ซื้อเข้า18,600ขายออก1 7 0 0ครับส่วนราคาน้ำมันเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ดีเซลลงมั้งฮะ40ตางใช่ไหมฮะนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่อันอื่นนะ่าจะทรงตัว บาทต่อดอลลาร์นะครับ3า3 4บาทต่อดอลลาร์ครับก็ยังอยู่ในระดับที่อ่อนค่านะครับนั่นก็คือในเรื่องของข้อมูลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับอย่าลืมนะครับท่านที่ว่างๆเสาหน้านะฮะไม่ใช่เสานี้ใครอยากรู้ว่าเซียนหุ้นพันล้านเขาเล่นหุ้นยังไงนะครับเซียนป๋องวชระนะครับที่จะมาคุยกับผมในงานสัมนาของบลปอยการลงทุน เสาหน้าบ่ายโมงพบกันนะครับใครอยากฟังความรู้จากเซียนป๋องนะครับผมจะเจาะถามรายละเอียดว่าเป็นเซียนหุ้นพันล้านได้ยังไงพันล้านจริงๆนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะครับคือบางทีเราไปใครไปบอกว่าเวอร์ใครบอกนั่นมีหลายคนไม่จริงครับจริงพันล้านของจริงนะครับเทคนิคพิชิตหุ้นตอนเคสไม่รับฉบับเสียบป,ป๋องนะครับวัชระแก้วสว่างเสาหน้าบ่ายโมง ที่สมาคมศิทธิเก่าธรรมศาสตร์นะครับใครสนใจก็ลงรายละเอียดลงชื่อนามสกุลนะครับในเว็บไซต์เอก i n v e s t m e n t .com นะครับหรือโทรไปที่เบอร์0817838888ก็ได้เอาละครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับ